วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดช่อพรรณิกาตอบแล้วเราเป็นผู้แทนราษฎรที่กินภาษีจากประชาชนไปโฟกัสอะไรที่เป็นประโยชน์จะดีกว่านางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐไลฟ์สดเฟซบุ๊กพาดพิงในทำนองว่าจะสอนมารยาทในสภาว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั้นว่ามีคนถามเข้ามาเยอะแต่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ดังกล่าวเพราะช่วงนี้งานเยอะไม่มีเวลามานั่งดูนั่นนี่คงจะต้องขอปล่อยผ่านเพราะเชื่อว่าไม่มีทางที่สังคมจะได้อะไรจากเรื่องนี้เราเป็นผู้แทนราษฎรที่กินภาษีประชาชนเดือนละเป็นแสนควรไปโฟกัสอะไรที่เป็นประโยชน์จะดีกว่าเอาเวลาไปคิดทำอะไรที่มันสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ดีกว่าซึ่งพรรคอนาคตใหม่ต้องการทำการเมืองที่สร้างสรรค์อยู่แล้วเรื่องแบบนี้คงต้องปล่อยผ่านอย่างไรก็ตามทางพรรคมีทีมมอนิเตอร์สื่ออยู่แล้วหากมีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นก็จะแจ้งมายังตนแต่ถ้ายังไม่รายงานมาก็แสดงว่าเขาคงวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความสำคัญอะไรก็เลยยังมาไม่ถึงตนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ